ตอนนี้หลายๆคนเขาเปิดประเทศกันแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยตอนนี้ไปชิมรางดูก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นทริปไงใช่ไหมลูกแป้งพาไปเที่ยวญี่ปุ่นทริปที่อาณาจักรบ้องจังหวัดอุทัยธานีใช่เราจะยังไม่ยืนเราจะนั่งกันไปเรื่อยๆกันแบบนี้ก่อนนะอาณาจักรบ้องแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับในตำบลหนองไผ่แบนอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองกลับมาเปิดบริการอีกครั้งนึงแล้วหลังจากที่ปิดไปนะฮะหลังจากหยุดยาวไปนานถึง2ปีในช่วงโควิดที่ผ่านมาโดยพัฒนาให้สวยงามกว้างขวางนะฮะให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในสวนสาธารณะญี่ปุ่นเพราะบริเวณทางเข้ามีเสาโทริอิขนาดใหญ่เดี๋ยวดูนะทางเข้า นี่เป็นแบบนี้แบบนี้เลยญี่ปุ่นเลยให้ถ่ายภาพกันก่อนเลยใช่ไหมลูกแป้งใช่เลยค่ะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะที่เราเห็นในงานในร้านใช่ไหมเขาจะมีผู้หญิงใส่ชุดญี่ปุ่นเดินไปเดินมากิโมโนนั่นเองเขามีให้บริการคุณพ่อมีทั้งชุดของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยซึ่งช่วงสร้างรายได้ให้น้องๆอ๋อช่วยสร้างรายได้ให้น้องๆนักศึกษาอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกมีร้านกาแฟนั่นเองเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นเลยมีกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มหลากหลายเลยราคาเนี่ยจะเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นนะคะส่วนอาหารของเขาก็มีทั้งอาหารจานเดียวแล้วก็ใครที่ชอบอาหารญี่ปุ่นก็อย่างว่าเป็นซูชิแบบนี้ก็มีนะฮะแล้วก็อาหารไทยราคาเขาก็จับต้องได้ด้วยนะครับคุณจักรินเถระปัญญานะครับผู้จัดการกองทุนอาณาจักรบ้องบอกว่าอาณาจักรบ้องคือชุมชนท่องเที่ยวหนองไผ่แบนคำว่าบ้องก็คือปล้องของไม้ไผ่นั่นเองนะฮะซึ่งถูกนำมาใช้ตกแต่งสถานที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและนักศึกษาด้วยนะครับใช่เลยนะคะช่วงวันหยุดปีใหม่แบบนี้แวะไปได้เลยเพราะว่าอะไรเปิดทุกวันไงตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะแบบนี้น่าไปเช่าชุดมาใส่นะใช่อารมณ์ฟิลแบบญี่ปุ่นที่หนูไปที่เพื่อนหนูที่อยู่พัทยาใช่ไหมใช่ที่พัทยาเราก็จะไปยืนถ่ายรูปแล้วนะคุณครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยมีภาพและมีโมเมนต์แบบนี้นะจับมือจุงมือกันไปเป็นครอบครัวก็ดีนี่เขาไปเป็นครอบครัวแน่เลยเห็นปะแต่งกันเป็นครอบครัวแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยเผื่อแบบว่าใครที่แบบว่าเอ้ยมีงานแบบว่าเยอะๆใช่ไหมไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศนี้ไงก็ไปใกล้ๆอยู่ในประเทศไทยก็ยังได้อยู่จริงครับแล้วบรรยากาศใช่มันก็จะมีความหนาวเย็นแบบนี้นะครับอากาศเย็นๆดีๆแบบนี้เนาะถูกต้องวันนี้วันศุกร์นะเรามีแต่ความสุขนะแล้วก็มีแต่รอยยิ้มนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง